ัจจุบันตอนนี้เต็นท์รถบรรทุกมือสองมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่สำหรับปิ่นมองว่าคนที่จะเลือกเราได้นะคะเขาจะต้องเห็นความจริงใจและการบริการหลังการขายของเราค่ะยิ่งเราจริงใจกับลูกค้ามากเท่าไหร่ลูกค้าก็จะเชื่อมั่นเราแล้วก็ใช้บริการเรามากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะปิ่นนะคะนวพรแซ่ตันค่ะเป็นกรรมการบริษัท CG สินเจริญค่ะธุรกิจที่ทำอยู่นะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกมือสองค่ะซึ่งเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์รถบรรทุกตั้งแต่4ล้อจัมโบ้ค่ะจนถึง12ล้อค่ะโดยลักษณะรถของที่ปิ่นมีนะคะจะเป็นกลุ่มประเภทรถดัมค่ะตู้บรรทุกค่ะกระบะบรรทุกรถเคนแล้วก็รถเฉพาะกิจค่ะค่ะธุรกิจของปิ่นเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยอากงค่ะคือตอนนั้นอากงเขาก็มีรถเล็กแล้วก็รถบรรทุกประมาณ 2-3 คันค่ะก็เอามาขายอากงก็ให้เตี่ยนะเข้ามาดูแลงานตั้งแต่อายุ13เตี่ยนะคะเข้ามาดูตั้งแต่งานฝ่ายช่างเลยซึ่งก็ทำให้เตี่ยค่ะมีประสบการณ์นะคะในการดูสภาพรถรวมไปถึงการซ่อมบำรุงรถด้วยค่ะเขามีประสบการณ์มากกว่า45ปีต่อมานะคะเขาก็ได้ถ่ายทอดทักษะความรู้ค่ะมาสู่รุ่นปิ่นซึ่งเป็นรุ่นที่3ค่ะปัจจุบันตอนนี้ค่ะทางร้านเรามีทั้งหมด2สาขาด้วยกันค่ะคือสาขาที่เกาะโพแล้วก็สาขาที่หนองลีค่ะสำหรับปิ่นมองว่าจุดโดดเด่นของร้านปิ่นก็คือคุณภาพสินค้าค่ะที่เราได้มีการคัดสรรมาให้ลูกค้ามากกว่า40คันค่ะโดยรถแต่ละคันที่ว่าปิ่นเอาเข้ามานะคะจะต้องเป็นรถเดิมเท่านั้นค่ะรถเดิมๆหมายถึงอะไรนะคะจะต้องเป็นรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะตัวรถนะคะเครื่องยนต์จะไม่มีการถอดซ่อมคัสซีนะคะจะไม่มีการแตกหักหรือว่ามีการพ่นสีค่ะเลขไม้จะต้องเป็นเลขไม้เดิมๆเท่านั้นค่ะไม่มีการกอไม้และความพิเศษนอกเหนือจากนี้นะคะคือลูกค้าสามารถขับรถเราเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยค่ะตัวเราเองนะคะยังมีบริการไฟแนนซ์ค่ะสำหรับทุกสายงานทุกอาชีพถึงแม้ลูกค้าติดเครดิตก็ยังออกรถกับปิ่นได้ค่ะสำหรับปิ่นนะคะปิ่นมองว่าปัจจุบันตอนนี้เต็นท์รถบรรทุกมือสองมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งทำให้ทั้งเต็นท์เก่าและเต็นท์ใหม่มีการจัดโปรโมชั่นรวมถึงการลดราคาสินค้าค่ะแต่สำหรับปิ่นมองว่าคนที่จะเลือกเราได้นะคะเขาจะต้องเห็นความจริงใจและการบริการหลังการขายของเราค่ะยิ่งเราจริงใจกับลูกค้ามากเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกค้าก็จะเชื่อมั่นเราแล้วก็ใช้บริการเรามากขึ้นค่ะนอกจากที่เราจะต้องแข่งขันระหว่างรถบรรทุกมือสองด้วยกันแล้วอะค่ะเราเองจะต้องแข่งขันกับรถมือหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะก็จะต้องย่อมเป็นไปตามกลไกของตลาดแต่ละช่วงเสมอปิ่นมองว่ารถบรรทุกมือสองอะค่ะยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ด้วยสภาพรถที่พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งโดยประมาณนะคะ 30-50% ค่ะขึ้นอยู่ของปีรถด้วยทำให้ลูกค้าหลายกลุ่มนะคะก็ยังคงจะเลือกใช้รถบรรทุกมือสองค่ะตัวปิ่นเองนะคะก็จะต้องพัฒนาแล้วก็บริการให้ดีกว่าเดิมเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการใช้บริการรถบรรทุกมือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดัมกระบะรถเคนนะคะหรือว่ารถเฉพาะกิจนะคะสามารถติดต่อถึงได้เลยนะคะ